กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทูชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772024รักตามในข้อความขอบคุณ Elmo Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Aussie ช็อคอัพ Aussie ที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นมายังพอมีเวลารับสายได้อยู่นะครับก็โทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับมาดู SMS กันฮะ Toyota Estima ปี2010ถึง2011ครับน่าใช้ไหมครับการบำรุงสาแพงไหมแพงกว่า Camry เยอะหรือเปล่าครับโอ้ยมันไปเทียบกับ Camry อ่ะรถเก่งกับ Estima คนละเรื่องกันเลยครับแต่ถามว่าคือเครื่องมันเหมือนกันฮะแต่ว่ามันก็มีจุดอื่นอย่างเช่นที่มันต้องจุกจิกกว่าอย่าง Estima แน่นอนเรื่องประตูไฟฟ้าคันลูปครับระบบต่างๆซึ่งบางคันออปชันนี่ท่วมกว่า Camry อีกนะก็บอกว่า Estima เป็นรถคันหนึ่งที่ผมว่าออปชันมันใกล้เคียงกับเอาผ่านเลยนะแล้วก็คันขนาดเล็กกว่าครับแล้วก็ผมชอบเพราะว่าเคยใช้แล้วก็มันขับแล้วมันไม่ต่างจากขับรถเก่งนะครับแล้วก็มันได้สมรรถนะที่มันเหนือกว่าซึ่งเอาผ่านทำไม่ได้คือมันเจ๋งกว่ารถเก่งทั่วไปเพราะมันนั่งได้ถึงเอาจริงๆก็เท่าไหร่นะ7-8คนนั่งได้มากกว่ารถเก๋ง7-8ที่นั่งแล้วก็การขับขี่ควบคุมรถเนี่ยเอาผาดทำไม่ได้เพราะรถมันเตี้ยกว่ามันเข้าโค้งดีกว่าขับแล้วมันคมกว่าถามว่ามีอะไรแพงมันก็มีพวกอะไรที่เจอมาแพงก็ดุมล้อใช่ไหมครับมี ABS ด้วยลูกปืนแตกทีก็ยกดุมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประตูพวกประตูไฟฟ้าประตูไฟฟ้าทำงานมั่งไม่ทำงานมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ก็มันตามอายุการใช้งานมันราคาไม่รู้ว่าผมได้มาราคาเท่าไหร่10-11เนี่ย10-11วันนี้ก็น่าจะประมาณ8-8 แสนครับแต่หลีกเลี่ยงตัวเดียวคือไม่เอาไฮบริดเด็ดขาดครับผมนะครับไฮบริดหลีกเลี่ยงเลยคือถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องทั่วไปนะครับเช็คระยะปกติไม่ซ่อมนะฮะมันก็คือเท่ากับแคมรี่แคมรี่แหละเปลี่ยนแต่ถ้าถ่ายน้ำมันเครื่องแต่ถ้าซ่อมโอเคแน่นอนมันอาจจะสูงกว่ามันมีอะไรจุกจิกกว่าใช่ครับภายนงภายในนู่นนี่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับครับรับสายคุณวันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับสอบถามนะครับพอดีสนใจรถมือสองนะผมดูไว้เนี่ยเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตตัวนี้จะเป็นโฉมไอ้มือพนมครับเครื่อง 2.4แล้วก็จะมีเป็น Mitsubishi 4ประตูครับขับ4ตัวไอ้ตัว Pajero Sport ก็ขับ4เหมือนกันและอีกตัวหนึ่งเป็น Toyota Revo ครับ 2.8 ที่ดูมาเนี่ยราคามัน 800,000 ต้นๆใกล้เคียงกันทีนี้คือใช้เวลาผมขับต่างจังหวัดเนี่ยใช้ความเร็วคือไม่มาก120ทีนี้อัตราการสิ้นเปลืองเนี่ยมันเท่าๆกันไหม3ตัวนี้เดี๋ยวนะเอาทีละคันคันแรกคือ Pajero Sportครับโฉมปีอะไรฮะปี15ครับปี15ก็ครับไอ้15แต่เครื่องยนต์ผมดูรหัสเนี่ยมันจะตัวเดียวกับตัวใหม่เลยหือหมายถึงรหัสเครื่องยนต์บอดี้นี้หรือฮะบอดี้เดียวกับโฉมปัจจุบันป่ะ15เนี่ยไม่เป็นบอดี้ก่อนนี้เป็นที่ว่าพนมมือครับข้างหน้าเป็นพนมมืออ๋อบอดี้เก่าก่อนจะเป็นโฉมใหม่บอดี้เก่า 2.4 คือเครื่องเบนซินตัวโบราณเลยนะฮะเครื่องไม่มีเครื่องมันเพิ่งออกมาตอนโฉมใหม่นะเครื่องไมเวกดีเซลใช่ครับมิสูเนี่ยอ๋องั้นแสดงว่าถ้าเป็น 2.4 คือเครื่องเบนซิน4สูบที่อยู่ในไททันเลยครับรหัสอาจจะคล้ายๆกันแต่ว่าคนละตัวอ๋อเพราะดูรายละเอียดที่เขาลงไว้ในวันดูคารายละเอียดเขาลงไว้ว่าเป็นดีเซลแล้วรหัสเครื่องตัวเดียวกันเลยไม่ใช่นะไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ครับเพราะว่าเครื่องตัวใหม่มันมาพร้อมกับโฉมใหม่โมเดลใหม่ถึงจะมีเครื่องไมเวกโผล่มาถ้าก่อนนี้ก็จะเป็น 2.5 ใช่ไหมครับ 2.5 กับ 3.2 ครับถ้าเป็นดีเซลอ๋องั้นถ้าเป็นดูเป็น 2.5 ครับดูเป็นตัว 2.5 ครับเครื่องเล็กถ้าเทียบเป็น3ตัวนี้อัตราสิ้นเปลืองมันใกล้เคียงกันไหมอีกตัวคืออะไรฮะก็อีกตัวจะเป็นมิตซูเหมือนกันแต่เป็น4ประตูขับ4 4ประตูก็เป็นอะไรครับเป็นตัวใหม่เนี่ยครับที่มันเป็นปรับไฟฟ้าแล้วปี15เหมือนกันแล้วก็ Revo แล้วก็ Revo 2.8 นะครับปี15เหมือนกันRevo นี่ขับ4เหมือนกันหรือเปล่าฮะขับ4เหมือนกันครับขับ4เหมือนกันเขาตั้งไว้ 800,000 ต้นเหมือนกันครับคือความประหยัดเนี่ยถ้า Pajero Sport 2.5 เนี่ยค่อนข้างกินที่สุดนะครับเพราะเป็นเครื่องยุคเก่านะครับอ๋อครับครับแต่ถ้าเป็น 2.8 ของ Revo กับ 2.4 ของ Mitsu เนี่ยผมก็ยังให้ 2.8 ของ Revo ประหยัดกว่าในการใช้งานจริงนะครับเพราะเขาได้เรื่องอัตราทดมาวิ่งยาวๆเนี่ยล็อกเครื่องต่ำมาก Revo เนี่ยอ๋อเพราะจริงๆผมก็ชอบใจตรงเครื่องเขาที่เป็น 2.8 เนี่ยครับครับเพราะจริงถูกใจเครื่อง 2.8 ฮะ
วีโว่เนี่ยเครื่อง 2.8 เนี่ยจะรู้สึกว่ากินก็ถ้าขับในเมืองถ้าวิ่งยาวๆนะความเร็วเดินทางเนี่ย120เลยนะรอบเครื่องมันต่ำแบบประหยัดมากครับรอบเครื่องมันถึงพูดถึงว่าพูดถึง 2.8 ที่บอกขับในเมืองกินน้ำมันเนี่ยคือปัจจุบันผมใช้เมเทเอ็กอยู่อ่ะมันกินพอกับเมเทเอ็กไหมขับในเมืองอ๋อไม่กินกว่าครับไม่ใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะฮะเกิน10กิโลลิตรอยู่แล้วโอ้ทั้งนั้นก็โอเคครับผมมองแล้ว3คันนี้นะครับแต่มันรถมันคนละประเภทเลยพี่จะไปใช้งานอะไรอ่ะเพราะคันนึง PPV อีก2คันเป็นพิกอัพใช่จริงๆแล้วเนี่ยอยากมอง PPV ไว้อันดับต้นเนื่องจากว่าบางครั้งไปเนี่ยมันคือจะเดินทางมันจะมีอยู่ประมาณ 5-6 คนอ๋ออย่างงั้นก็ต้องทั้ง4ประตูมันนั่งไม่หมดอยู่แล้วใช่แต่4ประตูเนี่ยบางครั้งจะตัดสินใจว่าจะไปใส่ไอ้ข้างหลังใส่แคปไปอะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สนใจที่ยอมรับว่าชอบเครื่องยนต์ 2.8 มากกว่าที่ชอบนะแต่ก็เลยยังลังเลสำหรับไอ้ Pajero Sport ว่าอย่างเงี้ยแอร์มันจะเย็นด้วยอย่างเงี้ยมันก็จะไปสะดวกสบายเลยแต่มันก็ไปได้โฉมเก่าใช่แล้วไอ้ที่ว่าโฉมพนมมือแล้วเขาลงว่าปี16เนี่ยมันจะเป็นเครื่องตัวใหม่ไหมถ้าเป็นโฉมเก่าไม่มีเครื่องใหม่เลยครับไม่มีเลยใช่ไหมครับจะมีคือดีเซล 2.5 ดีเซล 3.2 แล้วก็เบนซิน V6 3,000 นะแสดงว่าเขาอาจจะลงอะไรผิดพลาดไปน่าจะครับทั้งนั้นคือทั้ง3ตัวผมว่าผมเชียร์ลีโว่เลยลีโว่ดูดีครับดูดีสุดเนี่ยก็อยู่ในใจเหมือนกันถึงบอกว่าถ้าได้มาคงจะไปใส่ไอ้ข้างหลังอย่างใส่หลังคาครับมันก็จะพอไปได้หลังคาข้างหลังก็เขาอนุโลมให้นั่งได้แล้วเดี๋ยวนี้ครับนะเนี่ยก็รอฟังตรงนี้เหมือนกันผมก็ยังลังเลอยู่ก็โอเคเขาน่าจะตัดสินใจเป็นลีโว่แล้วก็อยู่ในใจอยู่แล้วเครื่อง2008ก็ขับรอดูอยู่ตั้งนานครับผมโอเคงั้นก็ขอบคุณมากนะครับได้ครับผมดีครับสวัสดีครับครับคือมิตซูจริงแล้วก็ยังก็น่าใช้นะครับเทคโนโลยีเครื่องยนต์แล้วก็ชุดทรานสเฟอร์คือถ้าเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นยกเอาทรานสเฟอร์เคสมาจากตัวปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็คือไม่ใช่เป็นพาร์ทไทม์แล้วเป็นระบบ All Wheel Control แล้วนะฮะตัวนี้ถือว่าดีแล้วก็มีดิฟล็อกด้วยนะฮะแต่ต้องลองดูว่ามาครบหรือเปล่าถ้าเป็นตัวแรกผมว่ามันยังไม่น่าสนใจครับคุณยิมถามมาเลย Facebook ไลฟ์ครับใส่โชคแก๊ป HE Series แล้วโชคแข็งมากมีวิธีแก้ไหมครับช่างบอกปรับไม่ได้มันจะแก้ไม่ได้ขายครับก็คือเปลี่ยนขายต่อหรืออะไรก็ว่าไปฮะก็เนี่ยบางทีผมไม่รู้ว่าอันนี้ช่างยุให้ใส่หรือว่าอะไรเพราะโชคแนวนี้น่าจะเป็นแนวประมาณสไตล์เลสซิ่งนะถึงจะเป็นสตรีทยุแต่ก็มันแนวซิ่งอ่ะครับคือเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เราแข็งอ่ะแล้วก็ขับเร็วแล้วมันหนึบอะไรเงี้ยแต่ถ้าขับช้ามันกระด้างแน่นอนยังไงก็ไม่ได้บอกรถอะไรนะผมไม่อยากรู้ด้วยเพราะว่าพอบอกงี้ก็จบแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้คือก็เราเอาโค้กเดิมกลับมาใส่ใช่ฮะอย่างงี้ก็ต้องไปเสียเงินอีกทีนึงก็ไม่รู้ว่าจะคือทุกวันนี้โค้กโชคอัพที่ขายอัพเซอร์มาร์เก็ตนะฮะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมบอกเลย 99% ครับผมมันเฟิร์มนั่นหมายถึงว่าเฟิร์มคำว่าเฟิร์มเนี่ยมันต้องแข็งกว่าเดิมเพราะไม่มีว่าโชคไหนที่มันแม้กระทั่งที่เขาใช้คำว่าอะไรนะเป็นโปรเกรสซีฟเป็นอะไรก็ว่าไปด้วยนะครับมันก็ยังแข็งกว่าเดิมไม่มีอะไรนิ่มเท่าโชคโรงงานแล้วแต่โชคโรงงานก็มีข้อเสียเพราะก็เซ็ตมันนิ่มไงความเร็วสูงก็เลยทำให้รถมันย้วยขับแล้วไม่มั่นใจเพราะนั้นถ้าเกิดเปลี่ยนโชคเนี่ยผมเจอมาหลายคนแล้วครับพาไปเปลี่ยนโชคหน่อยเอาให้มันนิ่มกว่าเดิมนะผมบอกเปล่าทำไม่ได้คือต้องใส่โชคเดิมแต่ถ้าบอกว่าเอาเปลี่ยนโชคแล้วให้มันขับดีกว่าเดิมครับฟีลลิ่งมันดีกว่าเดิมเกาะถนนมากขึ้นงั้นไปหาไปใส่ไปแนะนำไปอย่างเงี้ยเหมือนกันไปใส่มาแล้วทำอะไรไม่ได้ฮะต้องขายต่อหรือว่าหาโชคเดิมกลับมาใส่อย่างเก่านะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วโหเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับพี่กรณ์วัชรพลมาตอนปิดรายการเลยไม่เป็นไรทักทายไปแล้วนะครับครับอ่ะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ